บางคนเกิดมามีพร้อมศัพท์หลายคนอยู่ในครอบครัวอันอบอุ่นแต่เด็กบางคนเกิดมาแบบไร้ไออุ่นบางคนเกิดมาไม่มีพอชีวิตของหญิงม่ายหลังจากที่ต้องเสียผู้นำครอบครัวเธอต้องดิ้นรนสู้ชีวิตแม้ไม่มีบ้านแต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปชีวิตต้องสู้เพื่อลูกน้อยและน้ำใจของชาวมือบนที่คอยช่วยเหลือได้ในรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะตีมทีวีทีวีศรัทธาชน